ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารเห็นไหมคะสีชมพูค่ะ15 พฤษภาคม 2561นะคะอยู่กับปัมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเปิดเทอมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขับขี่ยวดยานต่างๆเส้นทางการจราจรต่างๆเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีนะคะมหากรรมรถติดเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเปิดเทอมแล้วหลายๆโรงเรียนเริ่มทยอยเปิดกันนะคะเรื่อยๆนะคะก็มีวันนี้มีพรุ่งนี้สัปดาห์นี้แหละค่ะคุณผู้ชมยังไงก็เผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยนะคะเข้าสู่วันอังคารกันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ตัดชนีตลาดหุ้นไทยนี่ก็ปิดบวกกันไปได้อย่างสวยงามนะคะ 1,773.10 จุดนะคะบวกกันไป 7.17 จุดนะคะประเด็นหลักๆเนี่ยก็เก็งงบนะคะไตรมาสที่1ซึ่งสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะต้องทยอยกันประกาศออกมาให้หมดกันแล้วนะคะแล้วก็คลายความกังวลเรื่องของเฟดอันนี้เป็นเรื่องของเมื่อวานนะเมื่อวานก่อนที่จะมีเรื่องของเมื่อคืนเข้ามาใส่นะคะคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเฟดนะคะเพราะว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วหรือว่ารุนแรงเพราะว่ามีตัวเลข CPI หรือว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยของสหรัฐได้ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะอันนี้เป็นประเด็นของเมื่อวันศุกร์ที่ส่งผลมาต่อเนื่องในวันจันทร์นะคะแล้วก็ยังมีคลายความกังวลเพิ่มเติมเรื่องของสหรัฐกับจีนด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะน้ำมันราคาน้ำมันก็อยู่ในระดับที่สูงนะคะก็ช่วยหนุนเอาไว้มาหนุนกลุ่มพลังงานไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามา wrap up ในส่วนของดัชนี MSCI ที่เขาประกาศกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่ทบทวนครึ่งปีนะคะอันนี้ทบทวนในเรื่องของไม่ใช่ครึ่งปีสิเขาเรียกว่าเป็นรายไตรมาสก่อนแล้วกันนะคะก็ช่องทางการรับชมเริ่มงงตัวเองพูดอะไรนะช่องทางการรับชมมีแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะ YouTube ค่ะคุณผู้ชมค่ะรับชมได้ด้วยนะคะก็ Channel 8 Thailand ไปเสิร์ชได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เลยค่ะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็เสิร์ช Channel แล้วก็เลข8นะคะจะปรากฏเลข8เป็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะดาวน์โหลดได้นะคะฟรีนะคะมีเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะมี Twitter นะคะ ch8thailand นะคะไปดูรับชมรับตรงนั้นก็ได้นะคะก็ทั้งหมดทุกช่องทางที่เป็น Facebook แล้วก็ Twitter ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรีทวิตให้ด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอทีวีช่อง HDMI นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกขอให้มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชมคะก็ดูได้แล้วเนาะช่องไทยเนี่ยที่เป็นทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องเลยนะคะแล้วก็ YouTube คุณผู้ชมก็สามารถยิงจากแท็บเล็ตเนี่ยหรือว่าสมาร์ทโฟนขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะก็จะรับชมได้เนาะโดยที่ไม่ต้องกวนกับโทรศัพท์เราหรือว่าแท็บเล็ตของเรานะคะมาทีนี้มาดูในเรื่องของดัชนี MSCI กันนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ก็ประกาศทบทวนการคำนวณในส่วนของดัชนีรอบใหม่นะคะเป็นรอบครึ่งปีนี่แหละนะคะมีผลปิดวันทำการใน31 พฤษภาคม 2561ก็คือพอปิดวันที่31ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลทันทีในการเข้ามาคำนวณนะคะก็จะมีแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะจะเป็น MSCI Global Standard Index นะคะอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเข้ามา1หุ้นแล้วก็นำออก2หุ้นอันนี้พูดถึงเฉพาะที่เป็นหุ้นไทยนะคะที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย Lannett House นะคะแล้วก็ที่นำออกจะเป็น KCEแล้วก็ปูนซีเมนต์ไทยที่เป็นบนกระดานต่างประเทศนะคะจากหน้าสังเกตนะคุณผู้ชมคือหลายๆท่านบอกว่าเขาคำนวณยังไงเขาดูผลประกอบการค่ะแล้วเราก็เห็นได้ชัดเลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูจากแค่ราคาหุ้นเนี่ยอย่างปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วผลประกอบการก็ออกมาไม่ค่อยจะสู้ดีปิโตรเคมีของเขาเนี่ยเขาจะมันมีปิโตรเคมีหลายประเภทแต่ว่าปิโตรของเคมีของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยจะสู้ดีนักค่ะเลยมากดดันผลประกอบการนะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาไม่ดีเลยนะลงต่อเนื่องเลยสำหรับปูนซีเมนต์ไทยแล้วก็แถมโดนเอาออกอีกด้วยนะคะส่วน KCE เราทราบกันดีอยู่เนาะก่อนหน้านี้เรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเห็นไหมก็กดดันราคาหุ้นลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็น MSCI Small Cap Index เนี่ยเพิ่มเข้าไป6นะคะแล้วก็นำออก9นะคะ
พิ่มเข้าไป6เนี่ยมีใครบ้างดีนี่สเนลไว้ได้เข้าไปด้วยนะคะแต่ว่า KCE ถึงจะโดนเอาออกจาก MSCI Global Standard Index เนี่ยแต่ได้เข้าในส่วนของอันนี้ด้วยนะคุณผู้ชมเป็น small cap อ้าวกลายเป็นงั้นไป small cap ไปนะคะมีโมโนนะคะที่ได้เข้านะคะ PRM นะคะ Prima Marine นะคะที่ได้เข้าไปด้วยในการคำนวณในส่วนของ small cap ของ MSCI THG นะคะธนบุรี Healthcare นะคะโรงพยาบาลธนบุรีแล้วก็ TPI Poline นะคะอันนี้คือได้รับการเข้าคำนวณใน MSCI small cap index นะคะส่วนคนที่ถูกเอาออกนี่ Big Camera ดูสิEast Water นะ East Water นะคะแล้วก็มี F Smart อันนี้เห็นชัดเลยลงราคาลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ GL เราก็รู้ประเด็นกันอยู่นอกกรุ๊ปลิสต์นะคะ KTC KTC แล้วก็ยังมี LH Bank นะคะธนาคารขึ้นหน่อยสิคะปึ๊บ LH Bank ธนาคาร Land & House นะคะทำไมไม่ขึ้นล่ะ LH Bank ไม่มีหรอทำไมไม่ขึ้นนะต่อมาลีนะคะแล้วก็สามารถที่โดนเอาออกนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ Thai Solar Energy TSE นะคะก็หุ้นเหล่านี้เนี่ย9หุ้นนะคะถูกนำออกจากการคำนวณ MSCI Small Cap Index นะคะโอเคทีนี้กลับมาที่เรื่องของการลงทุนกันในภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะปรับตัวบวกกันทั่วหน้าประเด็นหลักๆเนี่ยเขามีความคลายความกังวลกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะคือล่าสุดเนี่ยทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะออกมาส่งสัญญาณให้บริษัท ZTE ซึ่งเป็นบริษัทของจีนเนี่ยกลับมาดำเนินการอีกครั้งที่สหรัฐได้นะคะตรงนี้ก็เลยเหมือนกับคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ดาวโจนส์บวกไป 0.27% S&P 500บวกไป 0.09% แล้วก็ Nasdaq บวกไป 0.11% นะคะแล้วก็เช้าวันนี้นะคะในภูมิภาคเอเชียนิเคอิญี่ปุ่นค่ะบวกไป 0.02% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.09% ทางด้านของหางเสงฮ่องกงนะติดลบไป 0.81% เวสต์เต้ไต้หวันนะติดลบไป 0.24%คอสปีเกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้ติดลบไป 0.57% อินโดนีเซียติดลบไป 0.81% ทำไมลบกันเยอะจังเลยฟิลิปปินส์บวกไป 1.48% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.45% เช้าวันนี้เปิดมาทำไมลบกันเยอะจังหลายประเทศจังนะมาดูน้ำมันกันดีกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะ$70.96 ต่อบาร์เรลนะคะขยับขึ้นมา26 เซนต์ล่าสุดเนี่ยโอเปกมีรายงานยอดการผลิตน้ำมันนะคะของเวเนซุเอลาปรากฏว่าการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาเนี่ยปรับตัวย่อลงมานะคะลดลงมาก็เขาก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนให้ทำให้ดีมานด์ความต้องการแล้วก็ซัพพลายทางฝั่งอุปทานเนี่ยมันมีความสมดุลกันมากขึ้นนะคะ$70.96ต่อบาร์เรลสำหรับราคาน้ำมันดิบนะคะราคาทองคำ $1,318.20 ต่อทรอยออนซ์นะคะย่อเล็กน้อยค่าเงินบาทเช้าวันนี้31.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐกำลังดูท่าทีกันอยู่นะจะไปทางไหนกันดีจะอ่อนค่าหรือจะแข็งค่านะเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติก็ขายสุทธิไปกระจึงนึงนะคือพูดง่ายว่าซื้อสุทธิเมื่อวันศุกร์แต่ก็ซื้อประมาณเนี่ย200 กว่าล้านบาทเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ที่ซื้อมาก็ขายออกแล้วเพราะ263 ล้านบาทขายสุทธิไปนะคะวันนี้ยังไงต่อเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเนาะว่านักวิเคราะห์เขาจะว่ายังไงกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงนักวิเคราะห์เดี๋ยวย้ำสัมมนากันหน่อยคุณผู้ชมคะสัมมนาวันที่30พฤษภาคมนะคะฝากด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเนาะงานนี้งานฟรีมีเกียรตินะคะอยากให้ไปกันอย่างน้อยไปพบปะเจอกันหน่อยก็ได้ไม่รู้จะได้คุยกันหรือเปล่าส่วนใหญ่จะไม่ได้คุยเพราะว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยปอมก็จะอยู่บนเวทียุ่งๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าแบบ
มาอยากจะเดินเข้ามาหามาคุยได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะคะก็อยากรู้จักเพิ่มเติมอยากมีเพื่อนเพิ่มนะก็วันที่30พฤษภาคม6โมงถึง2ทุ่มนะคะ Road to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะก็จะพบกับทั้ง3ท่านคุณเคนเนตคัมนะคะ Forex Master คุณเป๊กนะคะคุณปุญญวีนะคะจากเป็นโคฟาวเดอร์ของซูเปอร์เทรดเดอร์คุณพีวิสาทคิดนะคะก็ทั้ง3ท่านก็จะมาให้เคล็ดลับจะทำยังไงให้เป็นเทรดเดอร์อย่างยั่งยืนในตลาดได้นะคะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะเราจะได้ไม่ต้องเป็นแมงเม้ากันต่อไปเราจะได้อยู่ในตลาดนานๆนะทีนี้วิธีลงทะเบียนคุณผู้ชมก็ไปที่แฟนเพจ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดเท่านั้นที่ Channel 8 Thailand ปอมไม่รับลงทะเบียนทั้งนั้นนะคะเพราะปอมจะไม่เห็นนะคะฝากไปลงทะเบียนที่ Make Profit นะคะกดที่ Send Message แล้วก็แจ้งว่าจะขอลงทะเบียนแจ้งชื่อนามสกุลนะคะแค่นั้นเองง่ายๆฟรีงานนี้ฟรีไปเถอะนะทีนี้เนี่ยวันนี้นักวิเคราะห์จะว่ายังไงต่อนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณกิตพลไพรไพศาลกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วคุณกิตพลคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อกี้พี่ได้เล่าไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณ MSCI นะคะที่ปรับดัชนีรอบใหม่แล้วก็มีหลายๆตัวที่ผิดหวังเนาะที่ไม่ได้เข้าไปคำนวณอย่างบิวตี้อะไรเงี้ยที่คนจะคาดการณ์กันเยอะเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าเมื่อวานเนี้ยแล้วก็วันศุกร์เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาละ2วันละนะวันนี้เนี่ยจะไปยังไงต่อเพราะว่ากำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับภูมิภาคเอเชียวันนี้รู้สึกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะลบกันหมดเลยส่วนใหญ่ลบนะวันนี้ตลาดหุ้นไทยเตรียมท่าว่าจะเปิดลบด้วยประเมินสถานการณ์วันนี้ยังไงกันบ้างคะครับก็ประเมินว่าตลาดในวันนี้เนี่ยการปรับขึ้นต่ออาจจะเริ่มอยู่ในกรอบที่จำกัดมากขึ้นนะครับหลังจากเราขึ้นแรงมา2วันนะทีนี้ถามว่าการขึ้นที่จำกัดจะมีเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับก็ต้องบอกว่ามาทั้งปัจจัยภายนอกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐซึ่งกลับมาขยับตัวขึ้นอีกครั้งแล้วครับแล้วก็ขึ้นไปใกล้ๆ 3% นั้นคนก็กลัวครับว่าขึ้นมาแรงๆอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเจอสถานการณ์ที่เร่งให้เงินทุนไหลออกนะครับเพราะฉะนั้นคนก็คงจะมารอดูครับว่าวันนี้บาทอ่อนไหมนะครับสุดท้ายตอนเย็นต่างชาติขายหรือเปล่าคนก็คงจะกลับมาจับตาฝันโผล่ในต่างประเทศอีกรอบนึงครับค่ะคือสังเกตเนี่ยสังเกตนิดนึงพอพูดถึงเรื่องฟันโฟลนะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยอุตส่าห์ซื้อเมื่อวันศุกร์แต่มันดูจำนวนที่ขายเมื่อวานนี้ใกล้ๆกับเมื่อวันศุกร์เลยนะอย่างนี้ต้องดูวันนี้อีกวันนึงใช่ไหมคะครับก็ต้องบอกว่าต้องดูทิศทางของตัวของดอลลาร์กับบาทต่อเนื่องนะครับเพราะว่าใน2ปีที่แล้วนะครับต่างชาติโอเวอร์เวทตลาดเกิดใหม่โอเวอร์เวทตลาดบ้านเราเพราะฉะนั้นเงินที่เข้ามาในตลาดเนี่ยต้องถือว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้พอทิศทางของตัวค่าเงินดอลลาร์เริ่มแข็งค่ากลับขึ้นนะครับบางคนถ้าเกิดเป็นการกู้ยืมหรือเป็นเงินลงทุนที่มาจากในฝั่งของทางด้านอเมริกาเองหรือว่าอาจจะกู้เป็นสกุลดอลลาร์มาเนี่ยค่าของการแข่งข้าดอลลาร์ก็จะฟอสให้นักทุนเหล่านั้นเนี่ยครับต้องปิดสถานะแล้วก็ไปคืนเงินกู้นะครับดังนั้นภาพนี้เวลาเราเห็นดอลลาร์แข็งมากๆนะครับหรือเห็นบอนด์ยิลด์ขึ้นแรงๆเนี่ยจะมีต้องถือว่าเป็นส่วนที่มันทริกเกอร์ทำให้เงินทุนไหลออกที่จะเร่งตัวขึ้นครับตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่31.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนั่นคือประเด็นแรกประเด็นแรกประเด็นที่สองนะคะประเด็นที่2นี่ก็คือในเรื่องตัวผลประกอบการครับก็คือถ้านักทุนลองไปนั่งดูว่าเอ๊ะจริงๆงบออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าควรจะดูนะครับเพราะบางท่านเก่งทำไรไม่ดูเลยว่าเอ๊ะตกลงทำไมหุ้นเราลงแรงก็ไปดูผลประกอบการออกมาเนี่ยบางทีมันไม่ดีนะครับก็ไม่แปลกใจเลยถ้ามันจะลงนะครับทีนี้ถ้าไปดูผลประกอบการในไตรมาสนี้เท่าที่ผมลองดูคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับต้องถือว่าในกลุ่มที่ผลประกอบการออกมาดีเนี่ยจะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของพวกทางด้านการแพทย์นะครับแล้วก็ในกลุ่มของตัวที่เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในกลุ่มสาธารณูปโภคพวกนี้นะครับไฟฟ้าพวกนี้ต้องถือว่าออกมาค่อนข้างดีในขณะที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักที่ดึงตลาดขึ้นมาในรอบที่ผ่านมาอย่างเช่นกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยกำไรไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าออกมาแค่ตามคาดเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยการที่ตลาดจะกลับมาผลักดันหุ้นพวกนี้ขึ้นไปต่อหรือขึ้นไปแรงๆเลยเนี่ยก็จะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นหมวดของตลาดก็คือว่าเราจะเห็นว่าตั้งแต่วันศุกร์ต่อมาถึงวันนี้เนี่ยตัวที่ขึ้นเยอะๆเนี่ยบางทีไม่ใช่หุ้นหลักมากเท่าไหร่แต่ว่าอย่างเมื่อวานจะเริ่มเห็นเลยว่าเป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวพวกค้าปลีกซึ่งก็งบออกมาดีเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเราจะเห็นเลยว่าพวกที่เป็นพวกโรงพยาบาลนะครับการแพทย์เค
ขนาดกลางๆขนาดเล็กบางตัวงบออกมาดีปุ๊บหุ้นขึ้นมาแรงมากในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าตลาดกำลังเริ่มมามองนะครับว่าเอ๊ะตัวไหนที่แลกาดเป็นหุ้นใหญ่ที่แลกาดยังไม่ค่อยไปนะครับกับ2ก็คือหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งจริงผลประกอบการดีแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโทนของตลาดในช่วงนี้นะครับซึ่งเรากำลังอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,780-1,790 ตรงนี้เนี่ยตลาดจะเริ่มไม่ค่อยบู๊ด้วยหุ้นใหญ่แต่จะเริ่มหาหุ้นกลางหุ้นเล็กในหลายๆตัวครับออกมาขับดันตลาดมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเก่งกำไรในช่วงนี้นะครับก่อนที่ตลาดจะพิสูจน์ได้เห็นว่าผ่านแนวต้านนี้ได้จริงๆเนี่ยกลยุทธ์ก็จะเป็นการพยายามหาหุ้นที่ยังคงแลกกาดอยู่หรือว่ามีปัจจัยบวกเฉพาะตัวโดยเฉพาะในเรื่องของตัวผลประกอบการครับค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆประเด็นที่ต้องดูเกาะติดก็คือฟันโฟลว์แล้วก็ earnings ของไตรมาสที่เนี่ยไตรมาสล่าสุดไตรมาส1นะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะทีนี้ประเมินวันนี้สถานการณ์ของเซตเนี่ยจะแกว่งอยู่กรอบเนี่ยจะอยู่ประมาณยังไงบ้างอะคะจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะครับถ้ามาดูแล้วประเมินนะครับก็ต้องถือว่าเซตอินเด็กซ์เซลนี้เนี่ยนะครับค่อยๆยกภาพเป็นบวกขึ้นมานะครับคือต้องบอกว่าวันที่ดูแน่ตังวลใจก็คือวันที่ผ่าน 1,750 ต่ำลงไปแต่ว่าที่สุดแล้วก็กลับมายืนเนื้อ 1,750 ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกเนี่ยลักษณะแบบนี้ภาพก็จะเป็นลักษณะการที่ยกตัวหรือว่ามีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นนะครับแต่ว่ากรอบการเดิมเนี่ยพอหลุด 1,750 กรอบจะเป็น 1,720-1,750 พอผ่านกลับขึ้นมาได้เนี่ยกรอบตัวนี้จะเริ่มยกตัวขึ้นครับเป็น 1,760-1,788 นะครับหรือว่า 1,760-1,790 ก็ได้ครับจำเป็นตัวเลขกลมๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเทรดอยู่ในกรอบตรงนี้ครับซึ่งกว่าภาพตลาดจะชัดไปด้านใดด้านหนึ่งครับค่ะทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะครับหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราก็มองอยู่2ตัวนะครับตัวที่1นะครับก็จะเป็นตัวในด้านบ้านปูนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวของเซเป้ครับเซเป้เซเป้เหมือนผลประกอบการออกมาดีเนาะเห็นล่าสุดประกาศออกมาใช่ครับต้องถือว่าผลประกอบออกมาค่อนข้างที่จะดีมากครับถ้าไปดูแล้วต้องถือว่าอย่างนี้ครับปีที่ถ้ามองภาพให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าปีที่แล้วเซเป้เป็นปีที่ต้องเรียกว่าแย่ทั้งศึกในศึกนอกเลยนะครับก็คือศึกในก็ไม่ดีนะปีที่แล้วอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ถ้าใครจำได้รู้สึกว่าช่วงต้นปีเราหนาวกันอยู่นานพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยไม่ร้อนเท่าไหร่ซึ่งถือว่าขายไม่ค่อยดีในศึกในก็มีปัญหาศึกนอกก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยส่งออกแย่นะครับในเรื่องของตัวเซเป้เราก็ต้องบอกว่าแพทย์ไปตามเซเป้มันก็จะเห็นว่าในฝั่งของการส่งออกมีปัญหาการดิสทริบิวเตอร์ที่จีนนะครับซึ่งหลายคนก็พูดหลายปัจจัยมากเลยทั้งโดนก๊อปสินค้าบ้างทั้งอะไรกันทะเลาะกันเนี่ยเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเซเป้ไม่ดีทั้งไหนทั้งนอกเลยแต่ว่าปีนี้เนี่ยปัญหาต่างๆมันเริ่มแก้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายอดขายไตรมาสหนึ่งที่ดีขึ้นเนี่ยมันมาจากทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสสองเนี่ยปกติแล้วเป็นไตรมาสที่มักจะดีกว่าไตรมาสหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าปกติพวกเครื่องดื่มไตรมาสสองมันมักจะเป็นไฮซีซันนะครับแต่ว่าต่อให้ไม่นับซีซันนอลิตี้เนี่ยด้วยความที่ปีแล้วแย่มากๆผ่านต่ำมากๆปีนี้ทั้งปีก็น่าที่จะดีกว่าปีที่แล้วได้ครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าในตัวของเซเป้เองซึ่งน่าจะเห็นการยกฐานขึ้นชัดเจนจากปีก่อนในเรื่องตัวผลประกอบการเนี่ยก็ทำให้ตรงนี้น่าจะเป็นตัวที่กลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งครับอืมค่ะทีนี้เอาไหนๆพูดเซเป้อยู่ให้ราคาเหมาะสมไว้ที่เท่าไหร่คะเมื่อวานนี้ปิด24.20 บาทเดี๋ยวเอาภาพของตัวการขั้นเชิงของตัวการกิงกำไรอยู่นะครับแนวต้านของเซเป้จะอยู่ที่บริเวณ29 บาทนะครับในขณะที่ภาพของตัวการกิงกำไรตรงนี้เนี่ยหุ้นไม่ควรจะหลุดต่ำกว่า23.50 บาทครับเพราะฉะนั้นถ้ากิงกำไรก็สามารถที่จะเข้าซื้อได้ที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้บริเวณ23.50 บาทเป็นจุดจ่ายการทุนเล็งทางกำไรที่บริเวณ29 บาทครับโอเคคือจะเน้นสำหรับเซเป้จะเน้นเก็งกำไรเรื่องของผลประกอบการเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ด้วยโมเมนตัมที่มันยังคงดีต่อเนื่องไปในช่วงของตัวปีหน้าดีครับค่ะแล้วส่วนบ้านปูครับส่วนของบ้านปูนะครับเซเป้ให้เราทำเหมาะสมทางพื้นฐานที่40 บาทนะครับแฟร์40 บาทนะคะเซเป้ต่อมาบ้านปูค่ะโอเคครับก็ถ้ามาดูตัวบ้านปูนะบ้านปูเองผลประกอบต้องบอกว่าในราคาหุ้นที่สุดลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามันลงมาก่อนงบแต่ผมก็บอกจริงๆหุ้นกลับไม่สุดเลยนะครับเราสังเกตดูเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็มีการคุยมาบ้างกับนักลงทุนนะครับว่า
ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าชนะคดีก็น่าจะจบแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตลาดอาจจะไม่ทันได้คิดก็คือว่าไต้หวันหนึ่งเงินบาทแข็งมากครับนะฮะเงินบาทแข็งมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ้นในกลุ่มพลังงานของบ้านดาวนี่ก็คือว่าเจอค่าเงินบาทเข้าไปแล้วรายได้ที่อยู่ในสกุลต่างประเทศมันลดนะครับก็เลยทำให้ตัวของด้านทางด้านของบ้านปู่เองเนี่ยมีFX loss นะครับซึ่งเกิดมาจากพวกตราสารต่างๆหรือว่าพวกเงินกู้พวกนี้เนี่ยเลยทำให้ไตรมาส1งบบ้านกู้ขาดทุนครับค่ะออกไปขาดทุนเป็นพันกว่าล้านแต่ว่าถ้ามามองว่าในกำไรปกติเนี่ยตัวบ้านปู่ปัจจุบันถ้าตีจากกำไรปกติที่เราทำเนี่ยก็ต้องถือว่าราคาซื้อขายอยู่แค่ประมาณสัก10เท่า PE เท่านั้นเองนะครับเราก็มองว่าไตรมาส1พองบแย่ไปแล้วก็คือเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดของปีครับจากนี้ไปภาพของไตรมาสอื่นที่มันไม่ได้มีซีซันแนลแบบนี้แล้วก็ตัวธุรกิจไฟฟ้าเองนะครับซึ่งโดนเรื่องของสาไฟแต่จากนี้ไปมันก็ไม่ได้มีเรื่องนั้นแล้วเนี่ยภาพของตัวบ้านบูเราควรจะเห็นภาพของการฟื้นตัวครับแล้วก็ถ้าไปดูราคาเหมาะสมที่เราทำ30บาทนะแต่ว่าถ้าตลาดทำนักวิเคราะห์ก็อาจจะมีผลที่ทำ20ต้นบ้าง20กลางๆบ้างแต่ก็จะเห็นว่าระดับราคาตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสัญญาณวิจัยไหนนะครับก็น่าจะซื้อได้เกือบทุกคนครับค่ะถ้างั้นก็รับที่ราคาประมาณนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับต้องบอกว่าท่านปูดูน่าสนใจเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าใครอยู่ทางภาพทางเทคนิคก็จะเห็นว่าหลังจากหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปในช่วงประมาณสักเดือนเมษาและตอนเดือนมีนานะครับแล้วก็ไม่พ้นเทสไม่พ้นแล้วก็กลับมาเทสผ่านตรงนี้เนี่ยมันสร้างสัญญาณเชิงบวกใน2รูปแบบก็คือ1การผ่าน200วันนะครับอันที่2ก็คือในระดับราคาที่ต่อ 20.5 เนี่ยเป็นการทำรูปแบบ head and shoulder ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าผ่านตรงนี้กลับขึ้นไปก็จะเป็นการคอนเฟิร์มภาพของ head and shoulder แต่เป็น head and shoulder ที่อยู่ทางด้านลงนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าการเด้งขึ้นตรงนี้ก็จะมีโมเมนตัมในการเด้งคร่าวๆเนี่ยประมาณแถวใกล้ๆ22บาทครับ22บาทเพราะฉะนั้นก็รับประมาณตรงนี้แล้วก็แนวต้านให้22บาทแฟร์ให้30บาทส่วนจุดคัดนะคะห้ามหลุดจุดคัดโอเคครับถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจุดคัดนะครับจะอยู่ที่บริเวณที่เป็นไหลทางด้านขวานะครับของตัวhead and shoulder ตรงนี้ซึ่งก็จะอยู่ที่บริเวณ19บาท60นะครับก็คือแนวไซส์สำหรับคนที่ลงทุนก็อาจจะประมาณ1บาทครับแต่ว่าถ้าคนที่เก่งกำไรเนี่ยอาจจะใช้บริเวณแถว20เส้นค่าเฉลี่ยนะครับคือ20บาทตรงนี้ครับเป็นจุดตัดสินใจในการตัดขาดทุนครับเพราะจุดคัดมี2จุดก็คือจุดแรกหลุด20บาทนะครับก็โยนทิ้งครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ้าหลุด 19.6 ก็คือน่าจะต้องยอมรับความจริงแล้วก็ยอมโยนทิ้งอีกครึ่งหนึ่งฮะค่ะทวนให้คุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะคือจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการเพราะว่าเราก็จะได้รู้นะว่าวันนี้นักวิเคราะห์แนะนำอะไรตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดตลาดด้วยเราจะได้ตัดสินใจว่าจะเข้าไม่เข้ายังไงตัวไหนนะคะเมื่อกี้ก็คือจะเป็นบ้านปูนะคะบ้านปูเนี่ยให้แฟร์30บาทรับ20บาท50นะคะแล้วก็แนวต้าน22บาทจุดคัดแบ่งเป็น2ก้อนนะคะย้ำว่าแบ่งเป็น2ก้อนนะ20บาทครึ่งนึงนะคะแล้วก็19บาท60อีกครึ่งนึงนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเซเป้นะคะเซเป้เนี่ยให้แนวต้าน29บาทนะคะแล้วก็แนวรับ24บาท20ก็คือระดับที่ปิดเมื่อวานนี้ส่วนจุดคัทลอส23บาท50แฟร์ให้40บาทนะคะมีอยู่2ตัวนี้นะคุณผู้ชมลองไปพิจารณาดูนะคะวันนี้แนะนำเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมอยากให้มาต้นรายการคุณผู้ชมจะได้ของก่อนอ่ะเข้าใจปะ เราจะได้รู้ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปแบบหาหุ้นใหเมื่อเสียเวลานะคะส่วนแนวรับแนวต้านวันนี้สำหรับ Set Index นะคะให้แนวรับไว้ที่ 1,760 นะคะแนวต้านก็ประมาณเป็นตัวเลขกลมๆ 1,790 นะคะเข้ามาแล้วนะคะถามคำถามได้เลยนะคะคุณผู้ชมโพสต์หุ้นได้เลยนะคะขอตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็กรุณานิดนึงช่วยแบบให้ราคากับชื่อหุ้นมันไปด้วยกันเนาะอย่าแยกกันนะถ้าเกิดเขียนผิดก็ช่วยเขียนว่าแก้ไขแล้วก็ช่วยยกมาทั้งกระบี่ด้วยนะคะอย่าแยกกันเนาะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณประวัติวงศ์นะคะสวัสดีค่ะคุณพันธ์นะคะคุณธีรพรคุณมิตรนะคะคุณโจคุณเรนนะคะคุณธัญญนันท์นะคะคุณเง็กนะคะคุณปังคุงคุณพรทิพย์คุณกฤษกรคุณทองกรนะคะคุณลูกชาวนานะคะคุณจักรพันธ์คุณเดี๋ยวก่อนนะคุณคณิตคันตินันนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะคุณสายสุนีนะคะ
โอเคเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แชร์ขอเป็นพับลิกด้วยนะจ๊ะท่านอื่นจะได้เห็นนะคะทางทวิตเตอร์ก็อย่าลืมรีทวิตให้ด้วยนะคะคุณนริศสวัสดีค่ะแล้วก็คุณเอพิมพ์สิริด้วยนะคะมาท่านแรกถามถึงตัวปตท.นะคะปตท.ยังไม่มีเมื่อวานนี้57บาทฮัลโหลคุณกิตพลฮัลโหลครับปตท.ยังไม่มีค่ะเมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่57บาทค่ะปตท.ก็ต้องบอกว่ายังเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าด้วยความที่พลังงานและพิโตรเคมีขึ้นมาเยอะนะครับจากนี้ไปเนี่ยการลงทุนอาจจะต้องเซเลคทีฟมากขึ้นซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นสผ.เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกเฉยๆเพราะว่าราคาเหมาะสมทางพื้นฐานเราอยู่ที่134บาทนะครับ อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้บ้างถ้าเกิดได้แหล่งประมูลใหม่หรือว่าแหล่งใหม่มาแต่ว่าถ้าดูแล้วภาพของการปรับขึ้นหรือว่าการจะมารีไวซ์อัพขึ้นจากราคาพลังงานตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะเห็นอัพไซด์สผ.ถึง150ค่ะแต่แล้วต้องใช้คำนี้แต่หลายรอบด้วยก็บอกว่านะครับแต่สามแต่นี่ก็แปลว่าภาพของตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการอัพเกรดราคาน้ำมันนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาจจะไม่เสถียรหรือว่าอาจจะเป็นแฟร์ไพรส์ที่เป็นไปได้แต่ว่าไม่ได้ปลอดภัยนะก็แปลว่าในโซน134ขึ้นไปถึง150นะครับถึงแม้จะเป็นเทรดดิ้งเลนส์ที่เก่งกำไรได้หากราคาน้ำมันปรับขึ้นแต่ก็แปลว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับคนที่บริหารความเสี่ยงแล้วก็วางกลยุทธ์ในการปรับกระทุนได้เองนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เก่งกำไรได้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูแล้วในตัวที่ไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรมากหรือไม่ต้องไปลุ้นให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นแรงๆเนี่ยนะครับในกลุ่มพลังงานก็จะเป็นตัวปตท.กับตัวบ้านปูนะครับสองตัวนี้ส่วนตัวเคมีเนี่ยตัวที่ยังมีโมเมนตัมไตรมาส2ดีขึ้นจากไตรมาส1คือพูดง่ายๆกำไรไตรมาส2เนี่ยยังคงดีขึ้นจากไตรมาส1เนี่ยจะกลายเป็น IVL กับ IRPC นะครับแล้วก็คงจะโฟกัสอยู่ที่4ตัวนี้เป็นหลักครับคนอาจจะถามกันว่าเอ๊ะแล้ว GC ล่ะ GC ไม่เอาเหรอนะครับก็ต้องบอกว่า GC เองนะครับจะมีการปิดซ่อมบำรุงในช่วงประมาณไตรมาส2แต่จริงๆเข้าใจว่าหน้าล่าสุดอาจจะเลื่อนไปเป็นไตรมาส3แต่นึกออกไหมครับว่ามันก็จะเหมือนกับเป็นการที่เรียกว่าเราซื้อหุ้นที่มันจะมีช่วงกำไรบวกครับนะมันจะกลายเป็นว่าหุ้นพวกนี้เนี่ยช่วงสั้นบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลือกแรกๆของนักลงทุนหรือว่านักทุนอาจจะอยากไปรอจังหวะที่ซื้อตอนที่มันใกล้ๆงบที่โบมันจะเรียบร้อยแล้วมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นท็อปอินจะมีโบที่ไตรมาส2นะครับ GC เองก็จะมีโบในช่วงปลายไตรมาส2หรือว่าอาจจะเป็นไตรมาส3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวเลือกของหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีเนี่ยอาจจะต้องมาเลือกตัวดีๆกันในช่วงนี้ครับค่ะถ้างั้นปตท.จะรับที่เท่าไหร่ดีคะณจุดนี้57บาทปตท.นะครับเราก็มองว่าแนวรับปตท.อยู่ที่56บาท50นะครับแล้วก็ราคาหุ้นต้องบอกว่าให้ดีไม่ควรจะทำก็บริเวณ56บาทลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับในโซนประมาณสัก50ตังค์บาทเป็นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดรับของปตท.ครับแล้วก็แนวต้านค่ะแนวต้านของปตท.จะอยู่ในโซนประมาณก็คือจะอยู่ที่บริเวณ59บาทแหละนะครับซึ่งก็จะบอกว่าเป็นกรอบบนของการแกว่งตัวในรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมทางพื้นฐานที่เราทำไว้อยู่ที่65บาทจ้ะ65บาทนะคะอ้าวแลนด์แอนด์เฮาส์ได้รับการคำนวณดัชนีใน MSCI ด้วยต้นทุน10บาท60ครับก็ถ้าไปดูราคาเหมาะสมแอนด์เฮาส์ที่บริษัทต่างๆทำจะเห็นว่าไม่เยอะครับก็คือประมาณสัก11ถึง12บาทเท่านั้นเองนะครับเหตุผลก็คือว่าแอนด์เฮาส์เองอาจจะในภาพของกำไรเนี่ยไม่ได้โตเด่นเป็นพิเศษนะครับก็จะภาพที่ทรงๆแล้วก็จะไปได้ในเชิงของตัวผลตอบแทนเงินปันผลมากกว่าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าซื้อตัวแอนด์เฮาส์นะครับก็ต้องบอกว่าเก็งกำไรคงต้องมองในเรื่องของตัวได้อัพไซด์ระดับนึงแล้วก็ได้เงินปันผลเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วภาพกรอบบนนะครับของการแกว่งตัวจะอยู่ในโซนประมาณแถว12บาทประมาณนิดพอดีเลยนะฮะถ้ามีอยู่10บาท60ก็ต้องถือว่าน่าจะเป็นโชคดีครับก็น่าถือต่อแล้วก็ในจุดที่อาจจะต้องไปแบ่งเทคโปรฟิตหรือว่าทำกำไรก็คือในโซนประมาณแถว12บาทกรอบครับโอเคแต่ว่าถ้าจะถือยาวก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าปันผลก็โอเคถ้าจะถือก็ไม่ว่ากันใช่ครับก็ต้องถือว่าด้วยผลตอบแทนปันผลประมาณปีละ 6% เนี่ยก็ทำให้ตอนนี้ทั้งตลาดตัวที่เหลือ6ได้ถึง 6% นี้ก็ต้องบอกว่ามีรับตัวได้อยู่เหมือนกันได้ราคาดีด้วยนะตรงนี้อ่ะ TKS ค่ะต้นทุน12บาทตอนนี้11บาท10สตางค์ต้นทุน10บาทต้นทุน12บาทนะครับก็ TKS ต้องบอกว่ามีลุ้นที่ดูดีเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับเพราะว่า TKS เอง
ทุน12บาทแสดงว่าติดมาตั้งแต่อย่างเร็วก็คือธันวาปีที่แล้วนะครับก็แปลว่าจากนั้นก็อาจจะรู้สึกอึดอัดว่าลงมาเทส10บาทแต่ว่าถ้ามาดูแล้ว TKS เองเนี่ยภาพของ TKS เนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับเมื่อผ่านจุดบริเวณ10บาท90ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปเทสแถวบริเวณ11บาท30 40ตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่าภาพตรงนี้น่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกรอบใหญ่ๆของ TKS ที่เป็นบริเวณแนวต้านที่น่าจะมีโอกาสลุ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าที่จะหลุดได้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูแล้วเนี่ยกรอบการแกว่งนะครับอย่างแย่ๆน่าจะอยู่ที่ประมาณแถว12บาท60เพราะฉะนั้นก็แปลว่าอย่างน้อยสุดน่าที่จะหลุดแล้วมีกำไรติดมือนะครับแต่ว่าถ้าโชคดีกว่านั้นเนี่ยก็บอกว่าแนวต้านใหญ่ๆของ TKS อยู่แถวประมาณ 13.5 13.7 นะก็แปลว่าภาพตรงนี้จำเป็นเลขกลมๆก็ได้ครับว่าจากตรงนี้เนี่ย12บาท50ถึง13บาท50ก็เป็นโซนที่น่าที่จะหาจังหวะในการที่ take profit หรือว่าแบ่งขายออกไปครับ TKS เป็นหุ้นนึงที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการพิมพ์นะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วก็อาจจะไม่ได้เวลามีการเลือกตั้งแต่ว่าก็ต้องระวังผลประกอบการในเชิงพื้นฐานครับว่าปกติแล้วเขามีงานพิมพ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวความปลอดภัยเช่นพวกเช็คพวกอะไรพวกนี้แต่ว่าตอนนี้สังคมเริ่มเป็นดิจิทัลมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็ประเมินไม่ถูกเหมือนกันว่าเอ๊ะและอย่างนี้แนวโน้มการใช้เช็คในวันหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนั่นน่ะสิตลาดเปิดแล้วเพราะฉะนั้นก็วางกลยุทธครับก็ว่ากลยุทธ์ในเชิงของการเป็นแค่รีบาวก็แปลว่าเป้าหมายถ้ามองแค่การรีบาวก็คือมองแค่สัก13บาท50ไม่เกินนั้นเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยครับค่ะตลาดเปิดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้มันลบๆบวกๆบวกๆ ลบๆนะตอนนี้ล่าสุดนะคะ 1,773.45 จุดรู้สึกว่าสู้กันมากเลยมีแวบไปลบด้วยนะคะบวกไป 0.35 จุดนะคะหรือว่า 0.02% วันนี้ให้แนวรับ1760แนวต้าน1790นะคะต่ อลบแล้วเนี่ย BCPG ตอนนี้เซต 1772.72 จุดนะคะติดลบไป 0.38 จุดBCPG ยังไม่มีค่ะตัวบางจากนะคะที่เป็นโรงไฟฟ้าตอนนี้19บาท10รับดีไหมคะ BCPG ะนะครับโอเคถ้ามอง BCPG นะครับเราคิดว่าแล้วคุณกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาถูกกดดันนะครับหลังจากหนึ่งก็คือเป็นแรงทางกองไหลแหละจะขึ้นมาแรงอันที่สองก็คือไปโดนกดดันจากประเด็นที่ BCPG เองเป็นไฟฟ้าที่มีพลังงานทดแทนอมอยู่ด้วยนะครับซึ่งในตัวของพลังงานทดแทนเนี่ยช่วงที่ผ่านมามีการอาจจะรับงดการรับซื้อพลังงานทดแทนนะครับเพื่อให้ค่าไฟมันไม่แพงเนื่องจากว่าปกติแล้วเวลารับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยมักจะแพงกว่าไฟฟ้าที่เป็นพวกของทางด้านถ่านหินหรือว่าพวกแก๊สนะครับก็เลยทำให้กลุ่มนี้ลงมาอย่างก็ตามต้องบอกว่าภาพตรงนี้เนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวตามไฟฟ้าตัวอื่นนะครับเพียงแต่ว่าเทียบกันแล้วกราฟบีกิมซึ่งเป็นไฟฟ้าใหญ่ๆพวกนี้จะฟื้นได้ดีกว่าตัว BCPG ตัว GPSC พวกนี้ช่วงสั้นๆมันอาจจะฟื้นได้ด้อยกว่าเนี่ยถ้าไปดูกรอบการฟื้นตัวของตัว BCPG จะอยู่บริเวณแถวโซนสัก22บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครมีอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าลุ้นการฟื้นตัวครับโดยหุ้นไม่ควรจะต่ำกว่าบริเวณแถว19บาทแถว18บาท90กลับลงมาอีกครับถ้างั้นก็ถ้ารับตรงนี้ให้แนวต้าน22บาทแต่ห้ามต่ำกว่า18บาท90นะคะใช่ครับIntouch เห็นวันนี้อะไรนะไปรับซองประมูลกันแล้วคลื่นใหม่รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้56บาท50ค่ะ Intouch ก็ Intouch จริงๆแล้วเวลาดูตัวของทางด้านแอดวานก็คล้ายกันนะครับภาพจะคล้ายกันเพียงแต่ว่าตัวอินทัชนี่มันจะประมาณแอดวานหาร3นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือต้องบอกว่าเพราะจริงๆแล้วมูลค่าของตัวอินทัชก็จะมาจากแอดวานเป็นหลักนะครับบางช่วงมันอาจจะต่างจากสูตรนี้ได้บ้างในช่วงที่มีปัจจัยแฟกเตอร์อื่นอย่างเช่นช่วงที่ไทยคมมีปัญหาเนี่ยนะครับก็ถ้ามาดูแล้วกลุ่มสื่อสารต้องถือว่าไม่ค่อยดูน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ปกติแล้วรอบของสื่อสารที่ดีคือรอบช่วงปลายปีนะครับต่อมาถึงประมาณสักช่วงต้นปีเดือน4เดือน5เพราะว่าจะเป็นช่วงที่มีการประกาศจ่ายปันผลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่เดือน5ถึงเดือน9หรือบางทีเดือน10เนี่ยกลุ่มสื่อสารมักจะให้ผลตอบแทนไม่ค่อยดีนะครับไม่ใช่ผลตอบแทนไม่ค่อยดีปีนี้อาจจะมีข้อยกเว้นเพราะถือว่าเป็นปีแรกของการฟื้นตัวนะครับมาจากภาพที่มันแย่มากๆแล้วทุกคนเริ่มมีกำไรที่มันฟื้นเป็นบวกในช่วงปีที่แล้วเนี่ยแต่ปีนี้
ถ้าไปดูแล้วภาพน่าจะเป็นภาพที่ส่งๆนะครับเพราะลักษณะแบบนี้เนี่ยเราหวังว่าหุ้นสถานเบาก็คือไซด์เวย์สถานหนักก็คืออาจจะมีโอกาสที่จะปรับฐานไปในบริเวณแถว180บาทบวกลบได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมตรงนี้ก็ขออนุญาตที่จะไม่จิ้มหุ้นสื่อสารในช่วงนี้ครับคือเหมือนกับว่าพอประมูลมันก็จะเป็นต้นทุนเขาด้วยวันนี้สังเกตดูหลายๆตัวทั้ง3ตัวแหละ Advanceอะไรอ่ะแล้วก็ D-Tag แล้วก็ True อ่ะดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะถูกครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วD-Tag คงจะต้องเอาเพราะว่า คือจริงๆแล้วเกมที่เขาวางไว้ก็คงจะต้องคือต้องบอกว่าถ้า D-Tag ไปได้ใบอนุญาตนี้ถูกกว่าคนอื่นเดี๋ยวอีก2คนก็จะคำเหม็นเอานะครับกสทช.ก็คงจะลำบากใจก็เลยที่สุดใบนี้ก็เลยไม่ได้ถูกกว่าใบเดิมนะครับอาจจะถูกกว่าบ้างในเชิงของว่าจำนวนปีมันน้อยกว่าแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยจริงๆก็ต้องถือว่าทำให้ต้นทุนต่อปีของทั้ง3คนนี้ออกมาเท่ากันเพราะฉะนั้นในการประมูลที่มันจะเป็นของจริงที่ผมคิดว่าทั้ง Advance ทั้ง True แล้วก็ D-Tag อยากจะเข้าเนี่ยก็คือการประมูลขึ้น700เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งอีก 2-3 ปีครับกว่าจะเกิดขึ้นขึ้น700เนี่ยจะเอามาจากไหนก็ต้องไปเอามาจากขึ้น Digital TV ครับคือจะต้องมีการรีฟาร์มมิ่งดิจิตอลทีวีให้เสร็จก่อนถึงจะมาประมูลได้เพราะฉะนั้นช็อตนั้นนานมากเลยครับช็อตพันแปดก็เท่ากับเป็นช็อตที่ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับแค่การทำให้ทั้ง3โคแข่งขันได้ต้นที่มันเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าไม่ได้บวกไม่ได้ลบกับตัวไหนเป็นพิเศษนะครับมีข้อสงสัยเหมือนกับว่าทางดีแท็กเนี่ยเพิ่งได้คลื่นเนี่ยจากไปเหมือนกับไปร่วมกับ TOT ใช่ไหมใช่ครับตัวนั้นจะเป็นคลื่น 2,300 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วมันไม่ได้ช่วยทำให้เขามีคลื่นเพิ่มมากขึ้นเหรอคะต้องบอกว่าคลื่นที่เป็นคลื่นความถี่หลักของอุปกรณ์โทรคมนาคมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นคลื่น2ช่วงก็คือคลื่นประมาณ900นะครับแล้วก็คลื่นแถวประมาณ 2,100 หรือว่า 1,800 จริงๆก็คือประมาณ3แบนด์เนี่ยได้นะครับที่จะถือว่าเป็นแบนด์หลักๆที่เราใช้กันเพราะฉะนั้นตัว 2,300 เนี่ยมันจะมีโทรศัพท์มือถือแค่ในช่วงรุ่นหลังๆครับที่มันเริ่มออกมารองรับได้นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์เก่าๆก็จะยังไม่รองรับเพราะฉะนั้นในแง่ของความแพร่หลายของอุปกรณ์นี้มันยังค่อนข้างจะน้อยกว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า 1,800 ยังเป็นคลื่นแบนด์หลักที่ D-Tag ยังไงก็ควรจะต้องมีตัวหลักสักตัวครับซึ่งถ้า D-Tag ไม่ได้มี 8-900 แล้วยังไงก็ควรจะต้องมี 1,800 อีกสักตัวครับโอเคอ่ะ CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะต้นทุน2.24 บาทบอกว่าถือเป็นปีแล้วจะถือต่อดีไหมโหเมื่อวานนี้ขึ้นไป2.34 ค่ะต้นทุน2.24 แต่ถือเป็นปีแล้วโอเคครับ CHG CHG ถ้าไปดูนะครับแนวต้านสำคัญจะอยู่ในโซนประมาณแถว2 บาทนะเมื่อวานก็มีลูกค้าท่านหนึ่งถามเรื่องนี้โทรมาถามเรื่องนี้พอดีเลยนะครับเมื่อวานไปหาย2.34วันนี้รู้สึกว่าจะไปต่อไม่ไหวผมมีปัญหาเรื่องคอมเดี๋ยวนะครับสักครู่ฮะนี่ทำไมเส้นผมไม่ทำงานโอเคแนวต้องบอกว่าแนวต้านสำคัญของตัว CHG นะครับจะอยู่ในโซนประมาณแถว2.40 ถึง 2.60 ครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้มีลุ้นไหมมีครับเพียงแต่ว่าลักษณะของการฟื้นตัวที่มาในเร็วแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะใช้วิธีการตั้งสต็อปลอสระหว่างวันได้ค่อนข้างง่ายก็คือ2.20 ไม่ควรต่ำกว่านั้นครับโอเควันนี้ถึงแม้จะมีแรงเทคบ้างแต่ว่าลองสังเกตให้ดีจะเห็นว่าวอลุ่มไม่เหมาะไม่ออกนะครับเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้ใน2วันที่ผ่านมาวอลุ่มที่เข้ามาเนี่ยวันนี้ถึงแม้ว่าเหมือนจะดูเทคดูราคาแข็งแต่ว่าโวลูมถือว่าต่ำมากๆเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้เสียหายในเชิงของตัวการเทรดดิ้งครับก็อย่างลุ้นขึ้นทดสอบ2.40ถึง2.60ครับค่ะเดี๋ยวช่วยขยับจอลงมานิดนึงนะคะจะได้เห็นวอลุ่มข้างล่างด้วยนะคะตรงเส้นเขียวๆแท่งเขียวๆนะคะเพราะว่าวอลุ่มอยู่ข้างล่างจะเห็นได้ว่าวอลุ่มวันนี้ยังไม่เท่ากับเมื่อวานแล้วก็วันก่อนนะคะทีนี้มาต่อมา DCC Dynasty Ceramic นะคะต้นทุน3.90 จะทำยังไงดีโอ้ DCC ก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วนะครับตัว DJC เพิ่นว่าเราไม่เห็นเปเปอร์ที่เป็นบทวิเคราะห์ทางเทคนิคของ DJC มานานพอสมควรนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องตัวผลประกอบการเป็นยังไงนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยดีซึ่ง DJC เองเนี่ยต้นทุนของวัตถุดิบส่วนหนึ่งจะมีในเรื่องตัวราคาพลังงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า
ช่วงที่ผ่านมาถ้าใครไปดู DCC ตอนที่ขึ้นไปแถว5บาทในช่วงสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยนะครับได้อานิสงส์จากราคาพลังงานที่ลดลงครับคือถ้าเราลองย้อนดูไปไกลๆหน่อยว่าเฮ้ย DCC เองในช็อตที่ตอนปี14ขึ้นไปประมาณแถวเกือบ5บาท4บาทไปปลายในช่วงประมาณแถวปี17เนี่ยรอบนั้นมันคือรอบที่ลองพอดชาร์จราคาพลังงานซ้อนไปก็ได้ครับนะถ้าเราลากราคาพลังงานซ้อนเข้าไปอีกเส้นหนึ่งจะเห็นเลยว่ามันขึ้นอเกนส์ราคาน้ำมันเพราะจริงจริงแล้วที่เขาใช้เขาใช้แก๊สนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเวลาเขาใช้เนี่ยมาร์จิ้นเขาดีขึ้นส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องตัวราคาน้ำมันหรือพลังงานที่มันลงเร็วมากเมื่อเทียบกับต้นทุนอื่นๆก็เลยทำให้กำไรเขาดีขึ้นแต่ว่าพอมาถึงช่วงตั้งแต่ปลายปีต้นปี17เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ราคาน้ำมันขึ้นอย่างเดียวเลยฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยต้นทุนของเขาก็ต้องถือว่าได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ราคาที่ลงผมคิดว่าถ้าไม่แน่ใจในเรื่องตัววอลุ่มการขายแต่ว่าในส่วนของต้นเชิงต้นทุนเนี่ยต้องถือว่ากระทบเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตราบใดที่ราคาน้ำมันยังไม่ได้กลับไปยืนได้ดีๆเนี่ยตัวของนั้นดีสีก็ต้องบอกว่าน่าจะยังมีแรงที่ต้องบอกว่าน่าจะเหนื่อยพอสมควรครับค่ะโอ้แล้วทีนี้ต้นทุน3.90 บาทจะให้ทำเช่นไรดีคะคือถ้าติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะแกะเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับถามว่ามีพื้นฐานไหมผมคิดว่ามีนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาคิดเป็นระดับ PE ที่ประมาณเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีคนดูเดี๋ยวผมลองดูคร่าวๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอใช้เวลานิดนึงนะคะให้คุณกิตพลช่วยดูนิดนึงว่าคิดเป็น PE เท่าไหร่นะคะถ้าไปดู DCC นะครับตัวกำไรไตรมาสล่าสุดออกหรือยังโอเคคืออย่างปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยกำไรเขาอยู่ที่ประมาณ17 ตังค์นะตอน57นี่เคยสูงถึง30 ตังค์ทีนี้มันจะมีช่วงที่หนึ่งเขาแตกพาแตกอะไรมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากำไร17 ตังค์แล้วเกิดปีนี้ทำได้พอๆกับปีที่แล้วนะครับเราคิดสมมติคอนเซอร์เวทีฟไปแล้วกันก็แปลว่าราคาตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณแถวมาสัก15 เท่าได้เดี๋ยวนะฮะ15-16 เท่าได้นะครับ 2.58 หาร 0.17 นะครับก็คืออุ๊ยโอเคก็15 เท่าได้ซึ่งจริงๆต้องถือว่าเป็นระดับราคาที่อาจจะเริ่มอยู่ในจุดที่เริ่มลงทุนได้แล้วนะครับแล้วก็ปกติเข้าใจปันผลในระดับที่ดีพอสมควรเพราะฉะนั้นในโซนแถวๆนี้ต้องบอกว่าเพชเชอร์คงจะเป็นเรื่องราคาน้ำมันนะครับที่อาจจะทำให้กำไรเขาตกดอกไปกว่าตัวเลขนี้ได้แต่ว่าถ้าลงมาถึงราคาตัวนี้ก็ต้องบอกว่าหน้าที่จะไม่ใช่จุดขัดแล้วครับแล้วซื้อเพิ่มได้ไหมเห็นฮะซื้อเพิ่มปกติแล้วตัวของกระเบื้องเห็นไหมทางซีซั่นของกระเบื้องจะอยู่ที่ไตรมาสคือตอนพวกนี้อยากจะให้นักลงทุนลองดูภาพกำไรเป็นลายไตรมาสด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีผลในระดับหนึ่งเหมือนกันนี่ผมเห็นนะทำไมเครื่องผมมีพิมพ์แล้วเพี้ยนๆนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเซตเทรดด้วยไปด้วยจริงๆถ้าให้ดีต้องเปิดพวกตัวที่ดูกำไรเป็นรายไตรมาสได้เลยนะฮะนั่นน่าจะมีให้เห็นเนาะไม่มีหรอเซตเทรดไม่มีคือเพื่อนผมโอเคเดี๋ยวฮะเพื่อนผมจะดูบางทีเวลาดูเนี่ยเซตเทรดให้ดีต้องไปดูพวกเซตสมาร์ทนะครับเราถึงจะเห็นกำไรย้อนหลังเป็นหลายๆตัวมากแต่ว่าบางทีแล้วผมก็จะใช้โปรแกรมอื่นอย่างเช่นถ้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์หนึ่งที่ตลาดนี้เขาเปิดให้ใช้ฟรีอยู่ช่วงนี้ก็คือจิตจัก .com นะอันนี้น่าสนใจมากนะครับคือบางคนก็จะงงว่าเข้าไปแล้วมันคืออะไรว่าจิตจักรแต่ว่าถ้าไปดูแล้วในส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกที่เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าแฟกชีฟซึ่งมันจะสรุปข้อมูลหลายๆอย่างมาให้เราเนี่ยเป็นรายไตรมาสซึ่งผมมันจะให้ดูว่ามันมีซีซันนอลหรือเปล่าถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ยนะครับไตรมาสที่มักจะเป็นไฮซีซันของตัวกระเบื้องมักจะเป็นไตรมาส1ครับนะก็ดูน่ากลัวครับว่าเฮ้ยไตรมาส1เหมือนไฮซีซันทำไมราคาหุ้นมันจะดูไม่ดีคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปีอื่นเนี่ยราคาหุ้นมันจะขึ้นก่อนแล้วพอสัก
พ้นไตรมาส1ไปแล้วราคาหุ้นมันก็เริ่มดรอปลงนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของตัวผลประกอบการเนี่ยเป็นไปได้ว่าน่าจะหนักหนาสาหัสถึงระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าไปดูงบล่าสุดแต่ละหนึ่งยังไม่ออกหรือเปล่าเดี๋ยวนะเหมือนยังไม่เห็นนะครับยังไม่ออกมาก็แต่ว่าก็ต้องบอกว่าอย่างนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีครับว่าหรือว่าราคาหุ้นอาจจะออกมาไม่ดีหรือเปล่าถึงราคาถึงลดลงมาขนาดนี้ครับเพราะงบยังไม่ออกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบของเซ็ตเทรดเนี่ยจะเป็นรายปีเนาะเมื่อกี้พยายามเข้าจิตตะก็ลืมไปว่ายังไม่ได้สมัครก็ต้องล็อกอินเข้าไปก่อนคงจะเสียเวลาหน้าดูก็งั้นไม่เป็นไรคุณกิตพลเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะเพราะไตรมาสหนึ่งดูแล้วก็จะเห็นว่าใช่ครับว่าปกติไฮซีซั่นก็จะเป็นช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วปีนี้เกิดอะไรขึ้นเพิ่นว่า2ปีที่ผ่านมาแต่เพราะปีนี้ในราคาหุ้นลงตั้งแต่ที่ยังไม่จบไตรมาสหนึ่งเลยแสดงว่าอาจจะเป็นก็บอกว่าน่าจะเป็นผลกระทบจากเรื่องของตัวราคาพลังงานนี่แหละครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้างั้นทำไงล่ะ3.90 บาทก็อย่างที่เรียนครับว่าตัวนี้เนี่ยถ้ามามองในราคาตรงนี้ต้องถือว่าน่าจะเริ่มอยู่ในจุดที่เริ่มต้องกลับมาดูหรือเริ่มกลับมาน่าสนอาจจะกลับมาสนใจแล้วนะครับเห็นได้ว่าจุดที่จะเป็นจุดซื้อจริงๆคืออย่างน้อยสุดเราต้องเห็นราคาหุ้นสะท้อนความเสี่ยงจากเรื่องตัวราคาน้ำมันหรือว่าในเรื่องตัวราคาพลังงานงั้นต้องรอไตรมาสหนึ่งประกาศก่อนแล้วดูซิหุ้นมันจะลงไปขนาดไหนก็คงอาจจะรอประเมินหลังตัวเห็นงบไตรมาสหนึ่งครับว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับโอเค IRPC ต้นทุน6.70 บาทค่ะตอนนี้6.90 บาทถือต่อได้ไหมคะถือครับโอเคเพราะเมื่อกี้เราคุยไปในช่วงต้นประกาศแล้วว่าจริงในตัวพลังงานที่ตัวปิโตรเคมีที่ยังเห็นว่าตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส2 IRPC เป็นตัวหนึ่งครับก็ราคาหุ้นที่หลุด7 บาทลงมาอาจจะทำให้บางคนตกใจนะครับแต่ว่าต้องถือว่าในโซนแต่ประมาณ6.60-6.70 ตรงนี้น่าจะเป็นจุดกลับที่ไม่ได้เสียเปรียบต้นทุนเลยครับแล้วก็ถ้าผ่าน7บาทขึ้นไปได้น่าจะสตาร์ทรอบใหม่นะครับก็เราให้ราคาเหมาะสมทางพื้นฐานอยู่ที่8.30 บาทครับโอเคโอ้ยคุณเง็กคะถ้าจะให้ล็อกอินตอนนี้คงเสียเวลามากเลยค่ะเพราะว่ามันต้องเปิดหน้าจอแล้วคงจะถามท่านอื่นไม่ได้ขอบคุณนะคะคือเห็นแล้วแหละว่าล็อกอินบาย Facebook นะคะแต่ว่าไม่ได้ละค่ะต้องถามท่านอื่นเดี๋ยวจะเสียเวลาเยอะเนาะไพลอนค่ะต้นทุน14.60 บาทค่ะตอนนี้14.90 บาทควรจะทำยังไงมันดูเป็นแท่งแดงมาแล้วต้นทุน14.6 บาทค่ะก็มี16ก็มีกำไรอยู่จริงๆมันน่าจะดูไม่ได้น่าเกลียดนะครับเพราะจริงๆแล้วผลประกอบการของคือต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วกลุ่มที่เป็นพวกคอนแทคเตอร์เนี่ยนะครับจะเริ่มเห็นต้องบอกว่าผลประกอบการถ้าโดยภาพรวมเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อไหร่โดยภาพรวมผลประกอบการกลุ่มคอนแทคเตอร์จะดีขึ้นเนี่ยประมาณช่วงไตรมาส3ไปต้นไปนะครับเพราะว่างานหลายๆอย่างที่มันได้มาในช่วงปีที่แล้วเนี่ยกว่าที่มันจะมาเห็นออกหน่อออกผลเห็นรับรู้เป็นรายได้เนี่ยจะอยู่แถวประมาณในช่วงไกลมาก3ไปอันนี้จะเห็นการฟื้นของหุ้นคอนแทคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนครับพี่ถ้ามาดูแล้วในกลุ่มของไพลอนเนี่ยจะถือว่าสถานการณ์หน้าที่จะดีกว่านั้นครับเพราะว่าตัวกลุ่มผู้รับเหมาที่ทำฐานล่างก็บอกว่างานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีคนทำกันไม่ค่อยทันนะทีนี้ถ้ามาดูแล้วกำไรต้องถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับถ้าเมื่อกี้ผมเปิดดูในไตรมาส1 71 ล้านบาทไพลอนปีที่แล้วเนี่ยกำไรไตรมาสที่เราคุยหรือเป็นสตอรี่หลักที่ปีที่แล้วเราcover หุ้นไพลอนนะครับท่านไหนลองไปดูจะเห็นว่าเราให้ราคาเหมาะสมแถวประมาณแถว20 บาทได้เนี่ยแถว10-20 บาทได้เนี่ยนะครับเราสตอรี่ของเราก็คือเรามองว่ากำไรมันบอททอมไปแล้วไตรมาส2ไตรมาส3นะครับเห็นว่าไตรมาส3กำไรอยู่ 4.7 ล้านนะฮะกำไรไตรมาส4 24ล้านกำไรไตรมาส1นี้71ล้านนะครับคือมันดีขึ้นต่อเนื่อง3ไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยมันมาตามยูทิลิเซชั่นที่ดีขึ้นซึ่งพอถึงไตรมาส2ปีนี้ก็น่าที่จะเริ่มแม็กซ์ครับแล้วก็รันในระดับอย่างนี้ต่อไปในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4เพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วต้องถือว่าในกลุ่มฐานรากเนี่ยจะดีกว่าในกลุ่มที่เป็นคอนแทคเตอร์แล้วก็ดีขึ้นเร็วกว่านะครับโดยมีไพลอนเป็นตัวหนึ่งครับที่น่าที่จะโดดเด่นก็ฉะนั้นถ้ามีอยู่14.60 บาทก็ต้องบอกว่าน่าที่จะมีลุ้นในเชิงที่ดีพอสมควรครับก็ตรงนี้แนะนำถือต่อนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม่หลุด14 บาทภาพที่เราคิดกันหรือคุยกันตรงนี้ไม่น่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการเทรดดิ้งครับโอเคนั่นแนวต้านให้เท่าไหร่คะ
แนวต้านนะครับลงมาตรงนี้แนวต้านหลักจะอยู่ที่บริเวณแถว16กับ18บาทครับโอเค WHA ยังไม่มีค่ะไม่มีนะครับตอนนี้4.20 บาทไม่มีแล้วขึ้นแรงแล้วมาซื้อตรงนี้จะเริ่มอยู่ในจุดก้ำกึ่งนะครับจะเริ่มอยู่จุดก้ำกึ่งเพราะนั่นคุณต้องดูว่าจาก3.50 บาทนะครับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันคิดเป็นบุยเทิร์นที่สูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าต้นทุนเราจะเริ่มเสียเปรียบแล้วก็ถ้าไปดูคนที่ติดทุนในรอบที่แล้วนะครับจะอยู่ในโซนประมาณแถว4.30 ถึง 4.14 ก็แปลว่าเรามาอยู่ในโซนที่น่าจะต้องเทสแหล่งซื้อแหล่งขายกันในระดับหนึ่งครับก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าไม่มีแล้วมาซื้อตรงแถวๆนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงครับว่าอาจจะอึดอัดหรือว่าต้องเจอแกว่งไปอีกสักระยะหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตรงนี้ผมคิดว่ามองตัวอื่นน่าจะดูโอเคกว่านะครับค่ะสิริค่ะต้นทุน2.24 บาทจะถัวหรือว่าจะคัดดีแสนสิริ2.24 บาทตอนนี้1.71 บาทกลุ่ม property โดยรวมจริงๆแล้วถ้าจะเก็งกำไรไม่ควรที่จะต้องบอกว่าไม่ควรที่จะควรจะเก็งกำไรเป็นล็อตๆแล้วก็จบใน single position นะครับคำว่า single position ก็คือซื้อแล้วถ้ามันไม่ใช่ก็ขัดหรือถ้าใช่ถึงจุดทำกำไรก็คือ take นะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าปกติหุ้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ขึ้นกับเศรษฐกิจพอสมควรแล้วก็มี cycle ของมันซึ่งปกติแล้วตัวหุ้นพวกรับมาพวกของอสังหาเนี่ยมักจะดีหรือโอนกันเยอะๆก็คือช่วงปลายปีนะครับเพราะพอมาถึงไตรมาส1ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่ามีพิเศษหรือมีการโอนอะไรที่มันใหญ่ๆขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมักจะเป็นช่วงที่เริ่มซอฟต์ลงนะครับแล้วก็ฐานกำไรของตัวซีรีส์ซึ่งต้องถือว่าใหญ่พอสมควรแล้วเนี่ยทำให้ในอนาคตข้างหน้าดีที่สุดก็คือซีรีส์อาจจะทำกำไรได้ใกล้เคียงกับปีก่อนแต่ว่าจะให้โตหนักๆเด่นๆคงจะยากนะครับต้องไปดูด้วยว่าที่ขึ้นไป2.40 บาทรอบนี้ได้เพราะอะไรนะครับในช่วงนั้นจะมีถ้าจำได้นะครับผมทูลความจำให้ก็คือว่าทุกคนไปเก่งสตอรี่ของการซื้อเพสนะคือไปซื้อมหานครถ้าใครจำได้เพราะฉะนั้นถ้าตลาดไปเก่งเรื่องซื้อมหานครซึ่งมันจะทำให้เกิดอินออร์แกนิกโกรทในการเข้าซื้อธุรกิจแล้วอาจจะสามารถรับรู้รายได้มีกำไรเพิ่มเติมที่มันเติบโตขึ้นมาได้ถ้าสตอรี่นี้ไม่ดันหรือมันไม่ใช่ก็ต้องหนีนะฮะปรากฏว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็ยังคงอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าพอติดรอบนี้มันจะหาเรื่องอื่นไปดันได้ค่อนข้างจะยากก็คือต้องบอกว่าต่อให้ใช่เนี่ยยังเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าฐานกำไรที่มันใหญ่มากๆมันจะเป็นการต่อยอดที่พลาดไม่ได้นะครับคนที่อาจจะสักเซสในเรื่องสตอรี่แบบนี้ก็คือออริจินที่เราเห็นออริจินสามารถที่จะขึ้นไปจากโซน10 บาทต้นๆแล้วขึ้นไปถึง20 ต้นๆได้นี่ก็เพราะว่าการไปเทสอันอื่นเข้ามาแล้วก็สามารถผลักดันกำไรขึ้นไปอีกลูปหนึ่งแต่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะว่า property ถึงที่สุดจุดหนึ่งเนี่ยฐานมันจะใหญ่แล้วมันจะเริ่มใหญ่กว่านั้นได้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พูดเผื่อถึงทางท่านที่ origin อยู่แล้วกันครับว่าระวังด้วยว่าบนฐานที่ใหญ่มากๆอย่างนี้การจะโตต่อจะเริ่มเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังหรือว่าตั้งจุดตัดขาดทุนในตัว origin อย่างไรดีๆด้วยนะครับส่วนตัวที่พลาดไปแล้วก็ไม่อยากจะให้แก้ด้วยตัวเดิมนะครับก็ถ้าอย่างไรไปลองดูหุ้นอื่นหรือว่าหาตัวอื่นแก้เนี่ยน่าที่จะดีกว่าครับคือปล่อยให้ค้างไว้อย่างนี้ก่อนหรือเปล่าคะแสนสิริแล้วค่อยไปซื้อตัวอื่นหรือว่าควรจะออกแล้วก็ไปแก้ด้วยตัวอื่นไปเอากำไรจากตัวอื่นไม่ได้ตามงบฮะว่าจริงๆแล้วไซเคิลของเขาผ่านตัวไตรมาสที่มันรับกำไรที่ดีที่สุดของปีนี้ไปหรือยังแล้วปีนี้เนี่ยถ้าจะเป็นไซเคิลกำไรแบบนี้ไปพอๆกับปีที่แล้วหรือว่ายังมีการเติบโตขึ้นได้ซึ่ง property จะไม่ชอบหุ้นที่ไม่เติบโตครับนั้นเราจะเห็นเลยว่าถ้า property กำไรมันโตไม่ได้เนี่ยราคาหุ้นถ้าเกิดเรียกว่าไปไหนไม่เป็นเลยหรือว่าจริงมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอาจจะแนะนำว่าลองใช้พวกไหนอยู่ลองดูว่านักวิเคราะห์ทางพื้นฐานมีการ cover หุ้นตัวนี้หรือเปล่าแล้วลองถามเขาการโอนรับรู้รายได้ปีนี้จะเป็นยังไงกำไรจะไปดีที่สุดประมาณสักไตรมาสไหนนะครับถ้ามันจะดีขึ้นจากนี้ไปเช่นไปพีคไตรมาส3เนี่ยเราอาจจะยังรอลุ้นถึงสักไตรมาส3แล้วค่อยว่ากันก็ได้ฮะค่ะถ้างั้นลองกลับไปใช้บริการนักวิเคราะห์โบรกของเราด้วยนะคะBCPG ถามไปแล้วเนาะ
ตั้งแต่ต้นรายการท่านนี้ต้นทุน20.18 บาทคัดเนี่ย18.90 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านให้22 บาทนะคะริชชี่ RICHY ริชชี่ต้นทุนบาท 84ตอนนี้บาท 87มันก็น่าจะสตอรี่อสังหาเหมือนกันเนาะคืออสังหาเนี่ยต้องบอกว่าต้องไปดูดีๆนะเพราะปีที่แล้วถ้าท่านไปดูว่ากลุ่มไหนเพิ่มทุนเยอะที่สุดก็คืออสังหานะครับโดยจะเป็นพวกอสังหาตัวเล็กๆพวกชีวาพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือไปดูเป็นชื่อหลายตัวก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าไปดูแล้วพวกนี้มีโครงการซึ่งถ้ามันขายแล้วมันดีเลย์หรือมันล้าช้านี่เงินมันจมนะครับก็เลยทำให้หลายๆคนพอถึงดีลต้องคืนหนี้ธนาคารเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับก็ในเมื่อธนาคารไม่โลตัวให้นะครับจะขายหุ้นกู้ก็อาจจะไม่ได้เครดิตดีมากนะสุดท้ายหันมาซ้ายหันขวาก็กวักมือเรียกน้องทุนบอกมาช่วยกันหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าวิชี่เองต้องบอกว่าสตอรี่ปีที่แล้วก็ค่อนข้างที่ดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาพปีนี้การรับรู้กำไรเนี่ยเป็นไปในลักษณะแบบไหนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นหุ้นในกลุ่มอสังหาซึ่งปกติแล้วมันก็จะมีการไซเคิลการเติบโตรอบหนึ่งอาจจะมาสักปีครึ่งนะครับเพราะว่าอย่างถ้าทำโครงการใหญ่ๆคอนโดเนี่ย18 เดือนเสร็จก็อาจจะได้สตอรี่ประมาณสักปีครึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองเช็คดูดีๆเพราะว่าตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เกือบจะต้องถือว่าเกือบปีนึงแล้วเหมือนกันครับถ้างั้นต้นทุนบาท 84ใกล้กับตรงนี้มากเลยอ่ะควรจะออกดีไหมคะต้องบอกว่าซีเรียสเรื่องของการตั้งขัดทุนนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้ามาดูแล้วราคาที่ผ่านเบรกบาท84ขึ้นมาได้นี่ก็ต้องถือว่ามีลุ้นทดสอบไฮเดิมนะครับแต่ว่ามันใกล้ๆบริเวณ2 บาทนะครับแต่ว่าจุดซีเรียสก็คือจุดแตกขัดทุนอยู่ที่บริเวณบาท 79นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะลุ้นก็คือลุ้น2 บาทครับแต่ว่าความเสี่ยงก็คือแตกขัดทุนอยู่ที่บาท 79ครับซึ่งลองดูแล้วมันห่างกันขนาดไหนคุณผู้ชมลองทีนี้ลองดูนะฮะว่าตลาดเนี่ยเริ่มที่จะมาผลักหุ้นที่งบออกไปแล้วนะคืออย่างน้อยสุดมันติดความเสี่ยงเรื่องงบไงฮะอย่างเช่นเมื่อวานเราเห็นสเต็กงบออกมาดีเนี่ยกลายเป็นว่าตลาดไม่ไปดัน 4K ไม่ไปดันอะไรนะตลาดไปดันสเต็กเพราะอย่างน้อยสุดปิดความเสี่ยงว่างบจะไม่ดีแต่ตลาดจะเห็นว่าช่วงหลังที่ตลาดไม่ค่อยมีความมั่นใจเนี่ยตลาดจะไม่ค่อยเสี่ยงไปดันอะไรที่ไม่รู้ว่างบมันจะออกมาแบบไหนนะครับเพราะว่าพลาดปุ๊บเนี่ยหุ้นถล่มลงมาทันทีนะครับแต่ตลาดจะกล้ากับอะไรกับหุ้นที่งบออกพอดีแล้วราคาไม่ไปหรือยังอยู่ที่ก้นๆ กับ2ก็คือบางทีตลาดราคาอยู่ก้นๆงบออกมาแย่ครับแต่แย่สุดๆไปแล้วเนี่ยก็ถูกผลักได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตลาดในช่วงโทนตรงนี้เนี่ยจะเริ่มหมุนมาหุ้นกลางอย่างที่เราคุยกันก็คือหุ้นใหญ่เนี่ยจะเริ่มตึงๆก็จะหมุนมาหาหุ้นกลางที่มันเซอร์ไพรส์หรือว่ามันแย่สุดไปแล้วครับลิชี่นี่ประกาศงบหรือยังคุณผู้ชมลองกลับไปเช็คดูแล้วกันลิชี่นี่ลองไปดูนี่ออกหรือยังนะงบออกมาแล้ววันที่14เมื่อวานเลยเมื่อวาน5 โมงเย็นถึงอ๋อมันออกตอนเย็นก็ไม่เร็วครับเพราะว่าออกมา38 ล้านจากปีที่แล้ว4 ล้านนะครับก็ต้องถือว่าเป็นงบที่มันเติบโตดีขึ้นพอสมควรก็เลยทำให้ราคาเนี่ยยังสามารถที่จะยืนได้เพียงแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาตลอดทางใช่มันขึ้นมาก่อนวันประกาศอีกนะมันขึ้นมาก่อนประกาศตลาดทางมันพอถึงเวลาออกมาดีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเริ่มไม่ค่อยไปไหนแล้วนะครับถ้างั้นลองพิจารณาดูนะคะกับแนวต้าน2 บาทแล้วก็จุดคัทลอสบาท 79นะคะมาอีกตัวอสังหา SC Asset มี2 ท่านนะคะต้นทุน3.97 บาทกับ3.74 บาทโห3.97 บาทกับ3.74 บาทสามบาทเก้าสิบเจ็ดกับ3.74 บาทนะครับ3.80 บาทตัว SC Asset โอเคฮะถ้ามองในเชิงภาพเทคนิคดูดีนะครับเพราะว่าราคาหุ้นที่ทำ triple bottom ต้องบอกว่าลุ้นทำ triple bottom แถว3.60 บาทไปแล้วตรงนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์หลายๆอย่างมันบ่งชี้สัญญาณของการฟื้นตัวนะครับถ้าไปดูราคาเหมาะสมทางพื้นฐานก็จะเห็นว่าตลาดเองก็น่าจะมองดีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเผอิญว่าความที่ SC Asset โฟกัสบ้านค่อนข้างจะหรูหรือว่าเป็นโครงการแนวราบเยอะกว่าคอนโดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีผลกระทบจากในเรื่องช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของตัวภาพทางด้านเศรษฐกิจเท่าไหร่ก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยทำให้ตัวผลประกอบการเนี่ยค่อนข้างที่จะมาได้นะครับทีนี้ราคาหุ้นก็ต้องบอกว่ามีลุ้นครับว่าวันนี้ที่เบรกขึ้นมาเนี่ย
จริงๆงบออกหรือยังไงทำไมมันถึงกระโดดเปิดนั่นแหละสิแต่ตอนนี้ค่อยๆ ย่อลงมาเรื่อยๆยิ่งพูดยิ่งลงแต่ว่าต้องบอกว่าราคาหุ้นตรงนี้เป็นจุดวัดใจที่สำคัญเพราะว่า 3.18 เป็นทั้งเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเป็นทั้งตัวทางด้านดาวเทรนด์ซึ่งเบรกขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วการยืนแถวนี้ได้เนี่ยต้องถือว่าน่าสนใจนะครับทีนี้งบออกแล้วฮะ258ล้านบาทนะครับ258ล้านบาทเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วแต่มาหนึ่งที่75พอสมควรครับแต่ว่าก็จะเป็นตัวเลขที่มันอาจจะชะลอลงจากแต้มสี่ที่ยาว55ล้านบาทนะครับแต่ก็ต้องถือว่าโดยรวมดูค่อนข้างจะโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าลุ้นก็คือราคาหุ้นควรจะปิดวันนี้ยืนเหนือ 3.78 ไปได้นะครับก็จะเป็นภาพที่มีโอกาสลุ้นการฟื้นตัวแล้วก็การฟื้นตัวนี้น่าจะคอนเฟิร์มถ้ายืนเหนือ 3.84 ขึ้นไปครับเพราะตรงนี้ถ้าให้น้ำหนักผมให้น้ำหนักทางลุ้นว่าน่าจะฟื้นนะครับโอเคก็ถ้างั้นก็ถ้ามีอยู่ติดอยู่ก็คือถือต่อน่าจะหลุดได้ครับไม่ซื้อเพิ่มเพราะว่าในระดับราคาที่แต่ละท่านมีอยู่เนี่ยคิดเป็นแต่ตรงนี้แค่ประมาณสัก 5% ได้ซึ่งถ้าซื้อเพิ่มได้หุ้นเยอะขึ้นแต่ดึงทุนลงได้น้อยมากลักษณะแบบนี้ผมจะไม่ซื้อครับโอเคค่ะ SSP ต้นทุน 8.40 เสริมสร้างพาวเวอร์ต้นทุน 8.40 ตอนนี้ 7.85 โอ้ไปซื้อตรงไฮเลยเนาะวันนี้เปิดโดดแล้วก็ถอยลงมานะครับก็ต้องบอกว่า SSP เราชอบนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า SSP เป็นพลังงานทดแทนซึ่งบางคนอาจจะกลัวพลังงานทดแทนในประเทศไม่ดีแต่ว่าถ้ามองเนี่ย SSP ไม่ได้โตจากในประเทศเลยนะครับโตจากต่างประเทศคือมีโครงการในประเทศแค่โครงการแรกแล้วก็ที่เหลือไปโตจากญี่ปุ่นหมดเลยแล้วปีนี้จะทยอยเข้าประมาณทั้ง2โครงการแต่มันหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับก็เลยทำให้ฐานกำไรมันยกตัวขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเข้ามาอีกในช่วงประมาณสักกลางๆปีหรือไตรมาส3เพราะฉะนั้นถ้ามองก็คือภาพของกำไร SSP เนี่ยน่าที่จะบอททอมกันแล้วตั้งแต่ไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ก็ต้องบอกเป็นภาพของการฟื้นตัวครับราคาหุ้นเบรก 7.50 ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีช่วงที่มีปรับฐานหรือว่าถอยๆบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยต้องถือว่ามีลุ้นที่จะเป็นการกลับแนวโน้มแล้วฮะเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ถ้าไม่ได้พลิกตัวลงไปจนกระทั่งต่ำกว่า7.60 อีกทีนึงผมคิดว่าผมให้น้ำหนักลุ้นทางฟื้นตัวครับถ้างั้นเป้าหมายของการก็คือถ้ามีอยู่น่าถือครับแล้วก็เป้าหมายที่ลุ้นในรอบนี้สำหรับการทำกำไรหรือว่าตีเป็นกลยุทธ์ดักชักเซฟว่าเอ้ยคิดซะว่ามันยังไม่ได้พ้นขาลงเนี่ยการฟื้นตัวจะมีเป้าหมายที่ประมาณแถว8.80ถึงประมาณ9.20 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถือครับแล้วก็ลุ้น8.80 ถึง 9.20 ครับค่ะแล้วท่านใดที่ยังไม่มีล่ะคะรับที่เท่าไหร่ท่านใดที่ยังไม่มีตรงนี้จะวางกลยุทธ์ยากนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันลอยมาจากจุดเบรกที่7.50-60พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะเอาก็คือ7.50จะเป็นจุดซับลอสครับใช้7.45ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้แนวรับจะอยู่ที่บริเวณ7.60ครับ7.60เป็นแนวรับนะคะแล้วก็ท่านที่มีต้นทุน8.40ควรจะถัวดีไหมคะมันไม่มีต้นทุน8.40นะฮะ8.40ห่างจากตรงนี้ประมาณจ้ำกึ่งกลางนะฮะ8.40ห่างจากนี้ผมว่าค่อนข้างจ้ำกึ่งถ้าอยากจะซื้อเพิ่มนะครับก็อาจจะเอาสักประมาณ1/3นะครับของที่มีอยู่ครับเนื่องจากว่าต้นทุนที่ห่างจากตรงนี้ไม่ได้เยอะมากนะ8.40ห่างจากตรงนี้แค่ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ60ตังค์ก็คือ 6% ถึง 7% ได้ก็ถือว่ามันดึงทุนลงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะ A-CAP บอกว่าต้นทุน 12.70 ทำไมลงเยอะจังต้นทุน 12.7 ตรงนี้กำลัง ครับนะA-CAP น่าติดนานแล้วล่ะเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่างบออกมาหรือยังนะครับ 8.90 ลงมาตลอดเลยโอเคครับก็กำไรไตรมาส1ปีนี้ออกมาแล้ว44ล้านบาทนะครับซึ่งถามว่าดีขึ้นจากไตรมาส4ที่ 31.8 แต่ก็ต้องถือว่าเป็นระดับที่ต่ำกว่าปีที่แล้วที่ 73.5 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดคงจะกังวลครับว่าในเรื่องของตัวลูกหนี้ที่มีการให้สินเชื่อเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวลงไปในช่วงที่ผ่านมาเขาจะเห็นเลยว่ารายได้ปีที่แล้วเนี่ย
ไตรมาส1เหยียบๆเกือบ200ล้านนะครับปัจจุบันเหลือสักประมาณ100ล้านตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ตัวของกำไรเนี่ยมันชะลอตัวลงไปนะครับก็ตรงนี้ถ้าเรามาคิดแบบเบสที่มันคอนเซอร์เวทีฟแล้วกันว่าโอเคคิดว่าไตรมาส1ปีนี้เริ่มตั้งหลักได้แล้วก็ทำกำไรได้ประมาณเท่านี้ก็คือประมาณแถว13ตังค์นะครับ13สตางค์3สตางค์ทั้งปีก็อาจจะได้มาสัก52ตังค์50ตังค์ก็แปลว่าในราคาปัจจุบันของ A-Cap โอเคก็คือ8บาท90 89ก็คือจะอยู่ประมาณ PE สัก18เท่านะครับก็ถือว่าเริ่มต้องถือว่าเริ่มกลับมาอยู่ในระดับที่อาจจะเริ่มดูสมเหตุสมผลแล้วนะครับหรือว่าไม่ได้ดูแพงเกินไปเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ต้องติดตามว่าคงจะเป็นภาพของ earning ครับว่าการฟื้นตรงนี้เนี่ยตั้งหลักขึ้นจากระดับระดับกำไรที่44ล้านต่อควอเตอร์แล้วหรือเปล่าถ้าตั้งหลักแล้วแล้วก็เริ่มดีขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าราคาตรงนี้ถือว่าไม่ได้แพงเลยครับค่ะถ้างั้นต้นทุนที่ 12.7 ทำไงอ่ะ2บาทต้นทุนที่ 12.7 นะครับทีนี้โอเคฮะทีนี้เนื่องจากว่าไม่ได้คุยในเชิงปัจจัยพื้นฐานกับทางบริษัทมานะครับเลยไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันภาพเป็นยังไงเพียงแต่ว่าถ้าส่วนลองตีดาวเทรนด์นะครับลงมาในโซนจากประมาณแถวโซนตั้งแต่ปี17มานะครับโลปี17ลงมาถึงปัจจุบันแล้วก็ลงมาตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าดาวไซด์ของการแกว่งตัวน่าจะอยู่ประมาณในโซนที่เรียกว่า8ต้องบอกว่าในโซนแถวๆนี้ครับ8บาทกลางๆเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ต้องถือว่าลงมาในโซนที่ลุ้นว่าจะมีโอกาสฟื้นตัวหรือกลับตัวแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าดูจะเห็นว่าการแกว่งในรอบที่ผ่านมา12บาทแล้วก็ลด10บาทลงมาเนี่ยดาวไซด์โดยเชิงเทคนิคหรือโมเมนตัมก็คือประมาณ8บาทต้นๆนะครับซึ่งอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะครับโดยเฉพาะคือต้องบอกว่าถ้าเป็นหุ้นที่หล่นลงมาในระหว่างทางพอสมควรแล้วเนี่ยดาวไซด์ในช่วงปลายไม้มันอาจไม่จำเป็นจะต้องได้แอมเปอร์จูดหรือได้ขนาดที่เท่ากับทางด้านของทางฐานทฤษฎีก็ได้ท่านแปลว่าในโซนแถวนี้ถ้าติดอยู่จริงก็ควรที่จะต้องถือลุ้นนะครับขนาดเดียวกันถ้าจะถัวหรือถ้าจะลองดูในเรื่องของตัวการถัวเนี่ยนะครับก็อาจจะหาจังหวะตั้งรับถ้าเกิดมีโอกาสแกว่งลงมาในโซนประมาณแถวใกล้ๆ8บาทต้นๆครับแต่ว่าเนื่องจากว่าหุ้นตัวนี้มีสภาพคล่องค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังการลงทุนนิดนึงกับอันที่2ก็คือว่าต้องดูว่าเรามีหุ้นอยู่เป็นเท่าไหร่ของพอร์ตแล้วนะครับถ้าเรามีหุ้นตัวนี้ในสัดส่วนที่มากของพอร์ตการไปเพิ่มอีกจะอาจจะมากส่วนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นสลับหุ้นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราเดาไม่ได้น่าเป็นพิเศษเนี่ยเราไม่ควรจะมีหนักหุ้นตัวนั้นอยู่เกินประมาณสัก 10-15% ของพอร์ตครับค่ะเจมาร์ทมี2ท่านที่ถามมานะคะท่านหนึ่งไม่มีต้นทุนอีกท่านหนึ่งต้นทุน7บาท20ถามว่าแบ่งขายหรือว่าถือต่อเห็นไตรมาสที่1ออกมาขาดทุนต้นทุน7บาท20นะมีไปลงถึงตรงนั้นด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะไม่เคยเห็นนะหรือว่าถือมานานมาต้นทุนนี่คือท่านต้องซื้อตั้งแต่ปี16เลยนะครับอาจจะเป็นไปได้นะคะมีความเป็นไปได้อ่ะน่าจะใช่ละเกมาร์ทนี่ต้องถือว่างบในช่วงไตรมาสหนึ่งนี้อาจจะน่าเป็นอาจจะต้องถือว่าไม่ค่อยดีหรืออาจจะผิดหวังนะครับถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรก็ต้องบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นจากอวชาตบุตรนะครับคือถ้าไปดูแล้วเนี่ยลูกที่ดีก็จะเรียกว่าอภิชาตบุตรนะครับแต่เพิ่นว่าอันนี้อาจจะไปเจออวชาตบุตรนะก็คือเพิ่นว่าจะเห็นว่ามีไตรมาสนี้มีการตั้งสำรองในหุ้นบางตัวพอสมควรครับที่เป็นลูกๆของเขาก็คืออย่างตัวหนึ่งก็คือตัวของซิงเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าในส่วนของหุ้นที่เป็นโฮลดิ้งพอเวลาจังหวะเจอลูกเข้าไปทีนึงหรือว่าลูกผลประกอบการอาจจะออกมาไม่ดีเนี่ยก็เลยทำให้เกิดผลกระทบหรือว่าอิมแพคที่กระทบมากับแม่ในระดับหนึ่งเหมือนกันครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันปรับตัวลดลงมานะครับถ้างั้นแบ่งขายออกเลยดีไหมทีนี้ผมต้องบอกว่าเพื่อนว่าต้องเรียนว่าไม่ได้ไปดูรายละเอียดในงบนะครับเพราะว่าตัวเจมาร์ทเองมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการออก
ตัวของดัชนี ICO นะครับในช่วงที่ผ่านมาทีนี้เลยไม่แน่ใจว่าตัวเล่นงบต่างๆเนี่ยมันมีผลมาจากอะไรบ้างหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นผลที่มาจากตัวของดัชนีพวกเกี่ยวกับเรื่องการออก ICO พวกนั้นหรือเปล่านะครับก็เลยต้องเรียนว่าตรงนี้คงจะต้องขอไปทำการบ้านหรืออาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งครับคือเสียดายแทนคือเคยขึ้นถึง25น่ะครับทีนี้ถ้าไปดูต้องบอกว่าถ้าภาพทางเทคนิคเพียวๆอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่าการลงมาแถวโซนประมาณ10บาทตรงนี้เนี่ยต้องถือว่ามีโอกาสที่จะเป็นจุดที่สิ้นสุดขาลงหรือเป็นจุดที่สุดหยุดจุดที่สิ้นสุดดาวไซด์เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องลุ้นครับว่าในสัปดาห์นี้ควรจะกลับไปปิดเหนือ10บาทให้ได้เนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสหรือเพิ่มน้ำหนักในการที่เราลุ้นว่าหุ้นน่าจะจบในตัวของแดนดาวไซด์แค่บริเวณแถวที่ลงไปต่ำสุด9บาท50ตรงนั้นนะครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดถ้างั้นต้นทุน20บาทรอลุ้นว่า10บาทสัปดาห์นี้ได้ไหมนะคะถ้าเกิดไม่ได้ห้ามหลุดเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ควรจะหลุด9บาท50ลงไปทำ new low อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนั้นไม่ควรจะหลุดแต่ว่าในโซนแถวนี้สมมุติว่าถ้าเรามองเป็นดาวเทรนด์แล้วสิ่งที่เราคาดเดาถูกนะครับกรอบของการฟื้นตัวของตัวหุ้นเองเนี่ยเวลาเป็นดาวเทรนด์ที่เขาน่าจะแข็งแรงแบบนี้เนี่ยแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่บริเวณแถวโซน10สมมุติดีๆเลยนะครับก็จะอยู่ในโซนประมาณแถว13ถึง104บาทได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตรงนี้ให้กลับไปหลุด20เลยผมว่าคงจะเหนื่อยมากครับคงต้องมีปัจจัยบวกหลายๆอย่างเข้ามาช่วยนะครับบวกกับอันที่2ก็คือต้องใช้เวลาพอสมควรครับก่อนที่จะย่อยสลายแรงอาฆาตของคนที่อยู่ระหว่างทางตรงนี้ได้ครับค่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีควรรับไหมคะถ้าไม่มีผมว่าเล่นหุ้นที่เป็นอัพเทรนหรือว่าเป็นไซด์เวย์ตัวอื่นที่ ไม่ได้เป็นกองดาวเทรนแบบนี้น่าจะดีกว่าครับเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เซตอินเด็กซ์นะ 1,765.46 จุดนะคะติดลบไป 7.64 จุดหรือว่า 0.43% ไปทำโลที่ 1,763.90 จุดนะคะหมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะคะจาก UOB Kay Hian ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้งดรายการ1วันนะจ๊ะขออนุญาตพาลูกไปโรงเรียนใหม่นิดนึงไปดูโรงเรียนนิดนึงว่าเป็นยังไงนะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้วันที่16กลับมาเจอกันวันที่17นะคะก็ 9:29 จนถึง 10:40 พรุ่งนี้ไม่มีรายการนะย้ำพรุ่งนี้ไม่มีรายการนะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ